เด็กคนหนึ่งอ่ะนะครับมันต้องได้รับความยุติธรรมถ้าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยตำรวจใช้อำนาจพนักงานสอบสวนเนี่ยแล้วไม่สืบเนี่ยให้ดีเนี่ยสืบสวนให้ดีเนี่ยแล้วเด็กคนนี้มีมลทินไหมนางสาวแตงโมเป็นดาราชื่อดังปัสสาวะท้ายเรือตกน้ำตายเองผมถามว่าคุณจะให้ตาบาปกับคนตายเหรอคนตายพูดไม่ได้แต่อาชญากรพูดแทนได้วันนี้สิ่งที่ผมออกมาเรียกร้องไม่ได้เรียกร้องเพราะผมเพราะผมไม่ได้สนใจเรื่องอะไรพวกนี้เลยแต่ผมต้องการให้เด็กคนนี้ได้รับความยุติธรรมไม่ใช่ว่าตำรวจไปรวมหัวกันนะแล้วก็คุณสืบสวนสอบสวนภาษาอะไรยังไงอ่ะเรือคุณก็ไม่เก็บของกลางมือถือคุณเอามาตรวจคุณก็คืนเข้าไปปัสสาวะไอ้พวกสารเสพติดคุณก็ไม่ตรวจบางคนใช่ไหมแอลกอฮอล์คุณก็ไม่ตรวจผมถามว่าไอ้นี่มันคือหลักการสอบสวนเหรอที่ต้องชนะสูตรสอบที่ธรรมศาสตร์คุณก็จะให้มาโรงพยาบาลตำรวจผมถามว่าวันนี้มันคืออะไรพยานอะไรก็ไม่รู้คุณเอามาปั้นให้มันยังไงก็ได้ให้ตรงกับแซนแล้วผมถามเส้นผม3เส้นเนี่ยครับผู้บัญชาการตำรวจท้องภาค1ตอบผมหน่อยดิเอามาจากไหนอ่ะคุณทำไมไม่สืบสวนว่าเอามาจากไหนทำไมถึงมาติดได้วันที่4